วันนี้ใช้เวลาถึง9ชั่วโมงเต็มในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจบลงไปเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถชิงเสียงข้างมากในสภาเพื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะอีกด้านนึงก็ได้เห็นการติดตามการรายงานอย่างใกล้ชิดทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศรวมถึงผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านก็ติดตามการนับคะแนนในครั้งนี้ด้วยค่ะสื่อต่างชาติรายงานพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวแพ้โหวตด้วยคะแนนเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ182และงดออกเสียง199เสียงซึ่งจะนำไปสู่การลงคะแนนใหม่อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้นิเคอิเอเชียรายงานว่ากลุ่มพรรคอนุรักษ์นิยมไม่ได้ยื่นเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแต่ใช้รูปแบบการงดออกเสียงและการโหวตไม่เห็นด้วยแทนอัลจาซีราระบุว่าประธานสภาจะต้องจัดการลงมติไปจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีพร้อมประเมินว่านี่จะส่งผลต่อการหยุดชะงักและความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันระบุว่านี่เป็นความท้าทายต่อพรรคร่วมว่าจะยังคงยืนข้างพิธาหรือไม่ข้อสรุปเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ Channel News Asiaที่มองว่าเป็นเกมพิสูจน์ของ7พรรคร่วมว่าจะเสนอชื่อพิธาต่อไปหรือเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกองทัพนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศปักหลักติดตามการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ขณะที่สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานสดสถานการณ์และชูเรื่องการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยขึ้นเป็นข่าวเด่นสื่อตะวันตกหลายสำนักมองว่าไม่เพียงพิธาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการชิงเสียงจากสว.ที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายเมื่อมีการยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ไทย PBS ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอิสระสะท้อนว่าสื่อหลายสำนักมองว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของไทยขณะเดียวกันก็ระบุว่าสถานการณ์ยังคงยากจะคาดเดา I think no one really knows what's gonna happen right so everything is still at a bit uncertain at the moment so people are really wondering and it's a bit like you know soap opera like last minute you have some something happens and also everything can changeso yeah it's not as maybe a thriller like a thriller like some it's exciting I think it's an exciting moment สื่อจากเนเธอร์แลนด์มองว่าคนเนเธอร์แลนด์จะติดตามข่าวการเมืองไทยก็ต่อเมื่อกระทบต่อการท่องเที่ยวเขามองว่าหากการเมืองไทยยังคงติดลมจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก It will surely and I think also back in the day when you had the red and yellow shirts I think this is something that if impacted the economy of Thailand in a big way also with tourism because I mean Dutch people also they have the chance to go to Indonesia or other countries in the area the Philippines and if they see or there's turbulence there's an uproar in Thailand and it's not maybe not even safe to go then they will tend to not go so it can harm the economy สื่อจีนหลายสำนักก็ติดตามการลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีของไทยอย่างใกล้ชิดเน้นการรายงานสถานการณ์มากกว่าบทวิเคราะห์สื่อจีนที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าประเด็นที่คนให้ความสนใจคือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนสื่อเวียดนามที่ติดตามการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องระบุว่าต้องการเห็นไทยมีนายกรัฐมนตรีและสามารถตั้งรัฐบาลได้เร็วๆนี้และนำประเทศเดินหน้าไปอย่างสันติมีเสถียรภาพไม่เฉพาะกับไทยแต่รวมถึงอาเซียนด้วยด้านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาแถลงผ่านทวิตเตอร์ประกาศว่าความพ่ายแพ้ของพิธาหมายถึงความพ่ายแพ้ของฝ่ายค้านที่โง่เขลาของกัมพูชาแม้จะระบุว่าไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของไทยแต่ก็ใช้โอกาสนี้โจมตีว่าความหวังของฝ่ายค้านที่จะใช้การขึ้นเป็นนายกของพิธาเพื่อใช้ไทยเดินเกมต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาตอนนี้หายไปเหมือนกับเกลือที่ละลายในน้ำ